วันนี้นะคะนุดีใช้ฝ้ายธรรมชาตินะคะฝ้ายนุ่มคอตตอนซอฟนะคะก็นุดีจะใช้3สีด้วยกันคือเป็นสีครีมสีม่วงเข้มแล้วก็สีเหลืองสดนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มด้วยสีเหลืองก่อนที่เป็นด้านในของเกสรดอกไม้นุดีใช้เข็มนะคะเบอร์ 2.25 นะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการจับปลายไหมให้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็ถักขึ้นมา6ห่วงโซ่นะคะจากนั้นเราจะถักพอสองคอนะคะก็คือพันหัวเข็ม2ครั้งแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในวงกลมแล้วก็ถักพอสองคอ1หลักนะคะถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอสองคอหลักที่2นะเราจะถักพอ1พอ2คอไปทั้งหมดอีกให้ได้7หลักนะคะก็2ห่วงโซ่แล้วก็พอ2คอหลักที่3แล้วก็2ห่วงโซ่พอ2คอหลักที่42ห่วงโซ่แล้วก็พอ2คอหลักที่5นะคะนี่นะคะเมื่อได้7หลักแล้ว2ห่วงโซ่สุดท้ายรวม4ห่วงโซ่แรกก็เป็น8หลักนะก็เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่4นะคะห่วงโซ่ที่4ตรงนี้เชื่อมต่อนะคะเรียบร้อยก็1ห่วงโซ่ล็อกงานเราจะตัดไหมเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะนี่นะก็ตัดไหมเรียบร้อยแล้วก็เก็บไหมเรียบร้อยแล้วต่อมาหนูดีจะใช้สีม่วงเข้มนะคะก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกที่หัวเข็มก่อนจากนั้นก็ให้ต่อลงไปที่1ช่องของดอกนะคะ1ช่องที่เป็น2ห่วงโซ่นะก็ให้เราล็อกลงไปแบบนี้แล้วก็ถักขึ้นมา4ห่วงโซ่ค่ะ4ห่วงโซ่แล้วก็ให้เราซ้ำพอ2คอ1หลักลงไปนี่นะคะซ้ำลงไปในจุดเดิมจากนั้นก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็มาที่2ห่วงโซ่ถัดมาก็ถักพอ2คอลงไป2หลักนะคะนี่นะคะพอ2คอหลักที่1แล้วก็พอ2คอหลักที่2ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ไปที่2ห่วงโซ่ถัดไปพอ2คอ2หลักหลักที่1หลักที่2แล้วก็2ห่วงโซ่นะคะทีนี้เนี่ยเราจะสร้างมุมด้วยกันซ้ำพอ2คอลงไป2หลักที่จุดเดิมนี่นะคะก็ซ้ำพอ2คอลงไป2หลักแล้วถักนี่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็มาที่2ห่วงโซ่ถัดมาถักพอ2คอ2หลักลงไปถัก2ห่วงโซ่2ห่วงโซ่ถัดไปถักพอ2คอ2หลักนี่นะคะหลักที่2จากนั้นถัก2ห่วงโซ่สร้างมุมด้วยการซ้ำ2หลักลงไปนะคะซ้ำพอ2คอ2หลักนี่นะคะก็จะให้ดูว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ถักให้จบนี่นะคะก็ถักให้จบเลยตัวนี้นุดีก็ถักมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็เชื่อมต่อที่4ห่วงโซ่นะคะห่วงโซ่ที่4เชื่อมต่อแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกงานนี่นะคะก็จะมีมุมทั้งหมด4มุมให้ดูก็หน้าตาประมาณนี้ละค่ะทีนี้ก็มาถึงขอบสีครีมของเรานะคะก็1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มแล้วก็ต่อเข้าไปในชิ้นงานของเราตรงมุมนะคะ
ตรงมุมแล้วก็ต่อเข้าไปแบบนี้แล้วถักขึ้น4ห่วงโซ่นะถักขึ้น4ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอสองคอลงไป1ลักจากนั้นถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ใน2ห่วงโซ่ถัดมาถักพอ1คอ2หลักนะคะพอ1คอ2หลักแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่ก็ถัดไปพอ2พอ1คอ2หลักเหมือนกันใน2ห่วงโซ่ถัดไปแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่มาถึงมุมนะพอมาถึงมุมเนี่ยเราจะถักเป็นพอ2คอ2หลักนี่นะคะพอ2คอหลักที่1พอ2คอหลักที่2แล้วก็2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ2คอนะคะ2หลักลงไปถัก4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่ไม่ใช่2ห่วงโซ่4ห่วงโซ่แล้วซ้ำพอ2คอลงไป2หลักจากนั้นถัก2ห่วงโซ่ไปที่2ห่วงโซ่ถัดไปถักพอ1คอ2หลักแล้วก็2ห่วงโซ่ไปที่2ห่วงโซ่ถัดไปถักพอ1คอ2หลักเหมือนกันแล้วก็2ห่วงโซ่มาถึงมุมถักพอ2คอ2หลักพอ2คอ2หลักแล้วถัก4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วถักพอ2คอ2หลักลงไปซ้ำลงไปนะคะก็มาหลักถัดมานะคะ2ห่วงโซ่ถัดมาก็ถักพอ1คอ2หลัก2ห่วงโซ่แล้วก็2ห่วงโซ่ถัดมาถักพอ1คอ2หลักก็เราจะถักแบบนี้นะคะให้รอบตัวงานของเรานะคะนี่นะคะตอนนี้รีก็มาถึงมุมเริ่มต้นนะคะพอ1คอพอ2คอนะคะพอ2คอ2หลักลงไปจากนั้นก็4ห่วงโซ่สุดท้ายนะคะ4ห่วงโซ่สุดท้ายแล้วก็เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่4ที่เราเริ่มแถวเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดใหม่นี้นะคะก็จะได้ชิ้นงานของเราหน้าตาออกมาแบบนี้เราก็สามารถที่จะนำไปปรับแต่งเพิ่มเป็นชิ้นงานอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าใครจะเอาไปทำเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าหรือว่าอะไรยังไงก็เอามาอวดกันได้ในเพจของหนูดีนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ